อยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยคุยข่าวกันยามเช้าวันนี้มาพบกับเจ้ากระทรวงพม.ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ครับกับบทบาทภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนทุกหมู่เหล่าทุกเพศทุกวัยทุกสุขภาพร่างกายก็ว่าได้ก็เพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับแมนกระทรวงพม.นี่ขอบเขตการทำงานนี่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับแม้แต่ล่าสุดข่าวกำลังดังนี่เรื่องช่วยทีมหมูป่าครับ13ชีวิตติดถ้ำหลวงที่เชียงรายกระทรวงพม.ก็เข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะครับก็มีส่วนครับแต่เราไม่ได้เข้าไปในหน้าเราไปแนวหลังคอยดูแลข้างนอกดูแลเรื่องดูแลผู้ปกครองที่เขาขวัญเสียในช่วงแรกหรือว่าเขามีปัญหาวิตกกังวลก็มีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปคุยในแง่การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจด้วยแต่การฟื้นฟูจิตใจนี่สำคัญนะครับสำคัญมากหรือแม้แต่พื้นที่ชาวไร่ชาวสวนที่เป็นพื้นที่ระบายน้ำออกจากถ้ำก็คือถ้าประชาชนเดือดร้อนหรืออยู่ในกลุ่มเป้าหมายเราก็ต้องช่วยเขามีทั้งเงินสงเคราะห์มีทั้งเรื่องของการพูดคุยมีรถในการพาไปส่งเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเอาพวกทรัพยากรเหล่านี้ไปให้ผู้ว่าคนตัดสินใจว่าจะให้เรามาช่วยใครมันจะได้ไม่สับสนโอ้นี่งานกระทรวงพัฒนาสังคมนี่ตั้งแต่เกิดจนตายนะทุกช่วงของชีวิตครับเราดูแลสังคมไงมนุษย์ด้วยกับสังคมสองเรื่องก็ทุกคนอ่ะการบริหารงานของท่านรัฐมนตรีนี่ต้องใช้สื่อออนไลน์นี่ยังไงบ้างครับเฟซถ้ามีเฟซบุ๊กนี่ไหมฮะเฟซบุ๊กผมไม่ได้เปิดฮะแต่ผมใช้ไลน์ไปแล้วของกระทรวงใช่ครับก็จะมีทีมงานคอยดูแลคอยใช่ครับส่วนตัวไม่ได้เปิดขอส่วนตัวไม่มีครับไม่มีเวลาดูก็อยากจะทำเหมือนกันแต่ว่ากลัวจะต้องเรื่องเยอะเดี๋ยวแต่ไลน์ต้องมีไลน์ไว้สั่งงานไว้บางทีอย่างนี้มันไวใช่ไหมครับเช็คงานนี่ต่างไลน์เช่นถ้ำหลวงเป็นไงเจอเด็กแล้วหรืออะไรเงี้ยต้องดูเลยไลน์ฮะไลน์มีหลายห้องมากเลยเปิดไปทันเลยเยอะมากอย่างนี้ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเสพข่าวต่างๆเมื่อก่อนก็แน่แหละทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุครับปัจจุบันนี้ท่านยังไงครับก็ดูไลน์ฮะไลน์เป็นหลักออนไลน์แล้วดูไลน์เป็นหลักไลน์เป็นหลักครับไลน์กับพวกห้องข่าวต่างๆที่เขามีเอกชนก็ดูก็ดูหลายข่าวแล้วยืนยันข่าวได้ไงบางทีครับแต่ผมเสพก็ถ้าข่าวไหนที่มันผมดูแล้วมันไม่น่านั่นผมก็เปิดข้ามเลยบางทีเพราะไม่งั้นมันปวดหัวเยอะมากเอาข่าวที่มันเกี่ยวกับเราโดยตรงแล้วก็ดูแล้วมันน่าจะเป็นความจริงนี่ต้องตั้งทีมเลยใช่ไหมครับทีมสำหรับสื่อออนไลน์ก็มีอยู่แล้วทีมประชาสัมพันธ์เขาคอยดูแล้วเขาจะกันกรองให้อยู่แล้วครับครับอย่างข่าวใหญ่ที่ผ่านมาข่าวหนึ่งคือเรื่องของข่าวทุจริตเงินคนจนโอ้โหอันนี้ถือว่าสะเทือนใจนะก็ถือว่าแย่เหมือนกันแย่นี่บั่นทอนการทำงานเหมือนกันเพราะเราต้องการที่จะมาพัฒนาเดินหน้าไงต้องมาชะงักแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าก็ดำเนินการตามขั้นตอนไปแล้วครับเนี่ยนะครับท่านเนี่ยที่เป็นมือตรวจสอบตั้งแต่อยู่กองทัพบกที่ว่าวิกฤตครั้งนี้จะพลิกเป็นโอกาสยังไงบ้างครับในการที่ตอนนี้ถือว่าพลิกแล้วถือว่าพลิกแล้วคือช่วงแรกเนี่ยก็ทำให้ขวัญเสียเหมือนกันนะผมก็ได้คุยกับทุกคนว่าเราจะต้องเขาเรียกว่ามั่นใจในการทำงานสร้างความโปร่งใสสร้างความมั่นใจให้สังคมเขายอมรับได้ว่าที่ผ่านมามันก็มีคนไม่ดีอยู่บ้างแต่เราจะต้องแก้ไขตอนนี้เรามีหลายระบบนะหนึ่งเรื่องของการโอนเงินทางออนไลน์แต่ก่อนใช้จ่ายเงินสดถ้าส่วนใหญ่ตอนนี้เปลี่ยนนะเป็นออนไลน์ก็คือไม่มีการจับเงินแล้วพอเจอคนไหนเป็นคนที่ควรจะต้องก็ส่งข้อมูลมาทันทีก็โอนเงินเข้าบัญชีเข้าไปเลยผมสามารถจะให้เข้ารายงานเลยว่าวันนี้จ่ายไปกี่รายพรุ่งนี้จ่ายกี่เมื่อวานจ่ายกี่รายวันนี้จะจ่ายกี่รายเดือนนี้จ่ายกี่รายจ่ายไปใครชื่ออะไรเป็นเงินเท่าไหร่เหตุอะไรที่จ่ายอันนี้ก็ทำให้ความโปร่งใสมีมากขึ้นทั้งนี้ต้องวางระบบใหม่วางระบบแล้วตอนนี้เป็นโอกาสในการรื้อระบบใหม่แล้ววางใหม่เลยแล้วมันก็จะเป็นบิ๊กเดต้าเข้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมันก็จะข้อมูลที่ประมวลผลได้มากขึ้นแล้วก็จะยืนยันความถูกต้องได้มากขึ้นคิดว่าจะป้องกันได้ 100% มั้ยครับป้องกันได้ 100% แต่ว่าคือแบบว่ามันมีหลักฐานยืนยันแต่ว่าจะถูกกับผิดเดี๋ยวเราพิสูจน์ได้ใครผิดปั๊บเราสามารถไปเปิดระบบได้เลยจ่ายให้คนนี้ได้คนนี้จนจริงหรือเปล่าหรือว่าคนที่ถูกไหมอาจสามารถโยงดูได้ถ้าเกิดมีการร้องเรียนว่าคนที่จ่ายนี่เขาไม่ได้จนนะหรือเขาไม่ได้เดือดร้อนนะไปจ่ายกันเองนะแล้วก็ดูมากลับมาดูเลยไปพิสูจน์ได้แต่เมื่อก่อนก็โหกว่าจะหาเจอไม่เจอแต่ว่าพูดถึงความโปร่งใส 100% เรื่องนี้ท่านคุยแบบเปิดใจกับทางราชการหรือว่าผู้บริหารกระทรวงนี่ต้องบอกเปิดใจเลยเราต้องเป็นตัวอย่างให้ดีก่อนว่าเรามั่นใจอย่างนี้เรามีความมั่นใจว่ากระทรวงเนี้ยเป็นกระทรวงที่ประชาชนนั้นรออยู่พึ่งอยู่รอพึ่งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตั้งใจทำงานนะสร้างความโปร่งใสนะมีองค์ความรู้ที่ดีมีทักษะที่ดี
มีทัศนคติที่ดีต่อประชาชนต่อการบริการประชาชนต้องมั่นใจเพราะเราต้องตรงนี้เรื่องนี้ต้องพูดบ่อยๆแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเออเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะถ้ามีผู้นำมาช่วยเขานะนั้นผมนำปลัดนำอธิบดีนำผู้บริหารระดับนำไปทางเดียวกันนะทิศทางเดียวกันผมว่าทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าเราก็กู้ศรัทธามาได้เยอะแล้วก็อยากจะยืนยันตรงนี้เลยว่าขอให้เชื่อมั่นเถอะผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้การจ่ายเงินสงเคราะห์ดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแม่ถ้าไปทำงานกระทรวงพมนี่ก็มีเรื่องเครียดเยอะนะจริงไหมหนักกว่าพลังงานกันเนี่ยอันนี้ทำงานกับประชาชนไงอันนั้นทำงานในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอ๋ออันนี้เรื่องกับชีวิตกับคนกับมนุษย์ทุกวันที่ทำงานออกจากบ้านนี่ต้องบอกตัวเองไงไหมต้องไหว้พระสวดมนต์ต้องสวดมนต์แน่นอนสวดมนต์ทั้งที่บ้านทั้งที่นี่เลยสวดมนต์ขอให้ทำเป็นคนชอบสวดมนต์นะฮะขอให้ทำงานให้สำเร็จแล้วก็ให้ทุกคนยอมรับนะได้ประโยชน์แท้จริงก็เหมือนปฏิญาณตนต่อพระอ๋อเหมือนปฏิญาณออกแบบแนวทางเนี่ยเราจะทำงานอย่างนี้ได้ขอให้สำเร็จขอให้เกิดผลอะไรก็ว่าไปตอนนี้เรื่องที่ท่านมุ่งมั่นว่าต้องทำให้ได้และต้องสำเร็จภายในสมัยของท่านนี่คือเรื่องอะไรบ้างผมต้องการให้พม.เนี่ยเป็นผู้นำด้านสังคมอย่างแท้จริงถ้ามีปัญหาทางสังคมต้องนึกถึงพม.อย่าให้เป็นอย่างนี้นะปัจจุบันเนี่ยการทำงานสังคมมันมีเยอะมากมหาไทยก็ทำถูกไหมเพราะว่าเขาก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขมาแต่แรกมันก็สังคมเขาทำอยู่แล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ดูแลคนเจ็บป่วยมันก็สังคมเหมือนกันนะกระทรวงสาธารณสุขการศึกษานะผมอยากจะให้เขียนว่าเอาละทำไม่ผิดแต่ว่าพม.เนี่ยควรจะเป็นผู้นำก็คือกำหนดทิศทางให้ได้ว่าสังคมไทยมีปัญหาอะไรบ้างให้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาอะไรแล้วเราจะเตือนสังคมอย่างไรตรงนี้สำคัญจะเตือนเรื่องอะไรตอนนี้ฟุตบอลโลกมาเตือนเรื่องการพนันฟุตบอลโลกระวังนะหน้าน้ำฝนตกเตือนเด็กระวังตกน้ำระวังจมน้ำนะเตือนเขาเตือนทุกอย่างทุกเรื่องเลยมันก็เป็นเรื่องสังคมหมดเลยเรื่องสังคมใช่ครับเราพยายามทำตรงนี้ถ้าเราเป็นผู้นำได้นะผมซึ่งบอกให้มีการรายงานรายการสังคมทุก3เดือนให้พี่น้องเขารู้ว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงเตือนเขาแล้วหน่วยงานที่ผมกล่าวไปแล้วก็ประสานงานเขาจะทำอะไรอย่าให้ซ้ำกันถ้าเกิดซ้ำกันก็จะได้แบ่งงานการทำคนละพื้นที่หรือถ้าจะทำอะไรที่มันตกหล่นไปก็เติมให้เต็มนะตรงนี้สำคัญเอกชนอีกเราก็ต้องประสานงานครับ